สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเกมคุกกี้รันโอเว่นเบรกนะครับก็วันนี้นะครับวันจันทร์นะครับก็เข้าสู่ช่วงแรนดอมเซตนะครับมาพบกับช่วงนี้ได้ทุกวันจันทร์เลยนะครับอ่ะเหมือนเช่นเคยนะครับก็จะมาสุ่มเซตนะครับมาวิ่งในดินแดนที่9นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าในสัปดาห์นี้นะครับจะสุ่มได้เซตอะไรนะครับสำหรับเซตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่วิ่งไปเนาะก็จะเป็นเซตเซตนี้เลยเป็นคุกกี้รสสับปะรดนะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับดราก้อนคุกกี้สับปะรดนะครับกับมิมี่นะครับก็คือตัวนี้นะครับส่วนเพชรก็เป็นของคุกกี้นางฟ้าทะเลนะครับก็คือหยดคลื่นนะครับอ่ะสุ่มใหม่เนาะโอเค1 2 3โอ้มาแล้วครับคุกกี้ผู้กล้าหาญอ่ะรอบนี้ได้คุกกี้ผู้กล้าหาญนะครับกับคุกกี้รสมันม่วงนะครับ2ตัวนี้เลยส่วนเพชรที่สุ่มได้นะก็เป็นของคุกกี้รสชูครีมนะครับก็คือนกฮูกลูกโอ๊กนะครับส่วนสมบัตินะครับที่สุ่มได้ก็จะมีจรวดกระดาษสีนะครับเหรียญรูปมงกุฎเงินแล้วก็เมล็ดลูกพีสดนะครับอ่ะพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยครับมาสัปดาห์นี้หรือว่าสุ่มได้ คุกกี้ระดับคอมมอนนะฮะสกินของคุกกี้ผู้กล้าหาญตัวนี้นี่ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะได้มาจากแกรนด์แชมเปี้ยนลีกนะถ้าจำไม่ผิดโอเคผัดที่2นะครับกับคุกกี้รสมันม่วงนะฮะโอ้ยชนเห็นไม่เป็นไรอ
คได้ไป143ล้านนะครับก็ผัดนี้ชนไป1ทีนะเมื่อกี้ชนกับผัดที่2นะครับกับคุกกี้รสมันม่วงนะฮะโอเคจบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับช่วง Random Set นะครับประจำสัปดาห์นี้นะครับอ่ะก่อนไปเนาะเดี๋ยวดูกิจกรรมมันก่อนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูคุกกี้ชาเลนจ์ก่อนเพราะว่าผมรอแพทต่อไปไงแพทต่อไปที่เห็นผมได้ยินมาว่าจะมีคุกกี้แม่มดแห่งความมืดใช่ปะที่ว่าจะมีแคนดี้วิเศษนะครับอ๋อชาเลนจ์ของคุกกี้หมาป่าจะหมดแล้วนะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมกล่าวว่าเดี๋ยวจะลองไปทำคะแนนใหม่เนาะเผื่ออาจจะได้คะแนนเพิ่มนะสำหรับคุกกี้หมาป่านะครับอ่ะเดี๋ยวเรามารอเนาะว่าแพทต่อไปเนี่ยจะมาวันไหนนะครับสำหรับแพทในเดือนนี้ครับในเดือนเมษายนนะครับอาจจะมากลางเดือนก็ได้หรืออาจจะมาก่อนกลางเดือนก็ได้เนาะนะครับก็ประมาณนี้อ่ะสำหรับชาเลนจ์ใน April Fool Day นะครับก็คือฮุกกี้ผู้กล้าหาญนะครับก็ได้ไปแค่นี้แต่ที่จริงท็อปทุกอย่างเนี่ยก็คือเป็นเหรียญ 10,000 หมดนะครับที่จริงก็ไม่ต้องเล่นเพิ่มก็ได้นะเพราะว่ายังไงตั้งแต่ท็อป100เนี่ยไปจนถึงท็อป 1% เนี่ยของรางวัลเหมือนกันหมดเลยฮะก็คือเหรียญ 10,000 นะครับประมาณนี้แต่ที่แจกเนี่ยก็คือจะเป็นสกินเยลลี่เนาะอันนี้คือต้องเก็บให้ได้เลยสำหรับตัวสกินเยลลี่ในชาเลนจ์ของผู้กล้าหาญนะครับในเอพิฟูเดย์นะครับส่วนสกินอีกอันนึงนะครับที่ผมเคลียร์ไปแล้วเนาะนะครับจาก Breakout Episode พิเศษที่1ที่ผมลงคลิปไปเมื่อวันอาทิตย์นะครับก็คือเคลียร์ไปได้ประมาณ2สกินก็จะเหลืออีกประมาณเอ๊ะเดี๋ยวก่อนดิเดี๋ยวเราไปดูห้องสมุดสกินเยลลี่ก่อนผมจำได้ว่าผมเคยมีสกินแล้วนะครับที่ผมเก็บไว้เมื่อปีที่แล้วเนาะอ๋อเนี่ยฮะขาดอยู่สกินเดียวก็คือเป็นสกินเยลลี่หมีน้ำแข็งนะครับเพราะว่าสกินอันเก่าเนี่ยผมเคยเก็บได้ไว้เมื่อ April Fool Day ปีที่แล้วนะครับประมาณนี้ก็เลยเก็บเหลือแค่สกินเดียวนะครับคือถ้าเราเก็บได้เห็นว่าจะได้ลูกบาศก์สายลุงป่ะถ้าแบบยังไงอะแบบเราได้ซ้ำอะไรอย่างเงี้ยฮะเนี่ยฮะเจลลี่หมีน้ำแข็งนี่น่าจะต้องเล่น EP หลักปะน่าจะใช่นะนะครับเดี๋ยวต้องไปเก็บเพิ่มนะครับประมาณนี้โอเคก็เอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันเนาะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับฝากกด Subscribe ด้วยแล้วกันเนาะในคลิปนี้นะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ